กลายเป็นประเด็นถูกวิพากษ์วิจารณ์ไม่น้อยภายหลังนายชัยวัฒน์ชื่นโกสุมอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนถูกสั่งย้ายไปเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาต่างกังขาว่าถูกลดตำแหน่งทางราชการครั้งนี้เพราะนายชัยวัฒน์ขวางเส้นทางขึ้นสู่เก้าอี้ปลัดกระทรวงมหาดไทยคนของรัฐมนตรีหรือผู้มากอิทธิพลทางการเมืองคนไหนหรือไม่เพราะหากนายชัยวัฒน์ยังนั่งเก้าอี้อธิบดีต่อเขาคือตัวเต็งที่มีความชอบธรรมได้รับตำแหน่งปลัดกระทรวงมหาดไทยคนต่อไปนายชัยวัฒน์ชื่นโกสุมหรือผู้ว่าติ๊กประชาชนคนไทยโดยเฉพาะชาวเมืองเลยชาวปทุมธานีต่างรู้ดีว่าเป็นข้าราชการน้ำดีคนหนึ่งที่หาได้ยากมากในเมืองไทยภาพจำที่สังคมประทับใจกันมากขณะเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดเลยหากมีโอกาสนายชัยวัฒน์จะปั่นจักรยานไปทำงานหรือการเสียสละเงินส่วนตัวไปถ่ายถอนเครื่องมือทางการเกษตรเครื่องมือก่อสร้างออกจากโรงรับจำนำให้ชาวบ้านได้นำไปทำมาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องดูแลครอบครัวหรือการจัดเลี้ยงอาหารกลุ่มคนกวาดถนนทำความสะอาดในเทศกาลปีใหม่และหลังถูกย้ายไปเป็นพ่อเมืองปทุมธานีก็เสียสละเงินเดือน3เดือนสมทบเงินช่วยเหลือชาวปทุมธานีช่วงที่เชื้อไวรัสโควิด-19 ระบาดหนักหากย้อนไปไกลกว่านั้นชีวิตในวัยเด็กของนายชัยวัฒน์ไม่ได้สุขสบายเข้าขั้นยากจนด้วยซ้ำต้องถีบรถสำล้อรับจ้างหาเงินช่วยพ่อแม่และส่งตัวเองเรียนแต่เขาขยันศึกษาหาความรู้จนสอบเทียบชั้นม.3ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลยสำเร็จการศึกษาสูงสุดเรียนจบปริญญาโทรัฐศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาการปกครองจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจากนั้นได้สอบเข้าโรงเรียนในอำเภอรุ่นที่49เป็นปลัดอำเภอครั้งแรกในปีพ.ศ. 2535ณอำเภอโพนพิสัยจังหวัดหนองคายต่อมาในปีพ.ศ. 2555ได้นั่งเก้าอี้ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปีพ.ศ. 2557เป็นหัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยปีพ.ศ. 2558เป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาและขึ้นเป็นรองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นถัดจากนั้นในปีพ.ศ. 2559เป็นที่ปรึกษาด้านการปกครองสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยปีพ.ศ. 2560เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีและข้ามภาคไปเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดเลยกระทั่งในปีพ.ศ. 2563ย้ายไปเป็นพ่อเมืองจังหวัดปทุมธานีและปีพ.ศ. 2564ขึ้นเป็นรองปลัดกระทรวงมหาดไทยและก่อนจะถูกย้ายกลับมานั่งเก้าอี้ผู้ว่าเมืองย่าโมเขาดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน